ชีวิตเปลี่ยนแยกทางคู่หูปัจจุบันกนกรัฐวงศ์สกุลหลังแยกทางสรยุทธกนกรัฐวงศ์สกุลวัย59รักเหนียวแน่นภรรยาเคลียร์ชัดปมแยกทางอดีตพิธีกรคู่หูรายการคุยข่าวหากย้อนกลับไปราว10ปีก่อนในยุคที่สื่อหลักมีเพียงหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวสังคมซึ่งล้วนแล้วจะมีรูปแบบการนำเสนอที่คล้ายคลึงกันแต่มีรายการข่าวรายการหนึ่งที่ชื่อคุยข่าวได้เฉิดฉายและเป็นใบเบิกทางให้คนข่าวท่านนี้ด้วยลีลาการเล่าข่าวที่เข้มข้นและมีลูกล่อลูกชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแม้ในปัจจุบันจะมีความเกี่ยวพันการเมืองไทยแต่เขายังคงอยู่ในเส้นทางอาชีพคนข่าววันนี้พาเล่าไปดูเส้นทางผู้ประกาศข่าวของกนกรัฐวงศ์สกุลกนกรัฐวงศ์สกุลเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Galaxy Multimedia Corporation จำกัดมีชื่อเสียงจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์หลายแห่งตั้งแต่ NBT2 HD ช่อง7 HD ช่อง9 MCOT HD Nation TV ททบ5 HD Top News จนถึงช่องในปัจจุบันดำเนินรายการเช้าข่าวค้นเล่าข่าวค้นลายกนกยกสยามทางช่อง Top News และเป็นคอลัมนิสต์อยู่นิตยสารลิฟเป็นปัญหาคาใจกันอยู่พักใหญ่สำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ทรงอิทธิพลต่อคนฟังข่าวของเมืองไทยกนกรัฐวงศ์สกุลและสรยุทธสุทัศนจินดาให้กนกเคลียร์ใจตอบทุกประเด็นทั้งปมปัญหาสรยุทธหรือกระทั่งการนำเสนอข่าวแบบไม่เป็นกลางตอนนั้นผมอยู่เนชั่นแล้วเขาก็ชวนไปอยู่ที่ฟรีทีวีด้วยกันแล้วก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเราก็มีชื่อเสียงเพราะเขาคือจัดที่ช่อง3ก่อนตอนเช้าแล้วก็ชวนไปจัดรายการตอนกลางคืนอยู่ช่อง9สมัยผอ.มิ่งขวัญถ้ามีคนบอกว่าจัดคนเดียวก็คงไม่เกิดมันก็ไม่รู้เพราะมันไม่เคยได้จัดคนเดียวไงใครจะรู้เกิดไม่เกิดผมอาจจะเกิดก็ได้ก็ผมไม่เคยจัดไงเลยไม่รู้หลายคนมองเวลาจัดรายการชอบโน้มน้าวผมจัดรายการประเภทคุยข่าวผมเป็นคนคุยข่าวไม่ได้อ่านข่าวผมสามารถใส่ความคิดเห็นเข้าไปนิดๆหน่อยๆผมโน้มน้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผมไม่ได้ผิดใจอะไรกับเขาเราจัดรายการได้ดีตอนนั้นผมอยู่ช่อง7รายการจมูกมดคุณแดงให้ความเมตตาไปจัดที่ช่อง7แล้วเขาอยู่ช่อง3กับคุณประวิตรตอนกลางคืนเขาก็อยากจะให้จัดรายการด้วยกันพอพี่มิ่งอยากจะให้ไปจัดรายการโอเคจนกระทั่งมีปัญหาเขาก็อยู่ช่อง9ไม่ได้